กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะหลังการรอสัญญาณเมื่อสักครู่นี้ของคุณแม่หมดไปแล้วค่ะนะคะมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงกับขนมปังเฮ้ยอร่อยมากเลยค่ะแล้วอยากให้ทุกคนได้รับประทานอาหารเดี๋ยวเราจะเอาเมนูนี้ไปไว้ที่อู่ข้าวอู่น้ำนะคะแล้วก็มีขนมปังอย่างนี้ย่างกันสดเลยทีนี้กลับมาที่เมนูที่2ก็จะเป็นเรื่องของน้ำตาลปี๊บละลายแล้วต้องตัดความหวานที่ลูกเล่าให้ฟังน้ำตาลทรายนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเพราะว่ามันหลายระดับจ้ะเอาน้ำตาลปี๊บใส่ไปก่อนจนละลายแล้วตัดด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะเป็นการตัดความหวานและเกลือหิมาลายันมาแล้วซอยเข้าไปค่ะเราก็มี everything pink sauce อยู่ที่ร้านปลอดภัยของเรานะคะหลังอย่างนั้นจะเอาไอ้นี่ใส่กะทิมาอันนี้เราพูดเรื่องแกงบวชนะเดี๋ยวคนจะงงนี่เราไม่ได้ทำมัสมั่นนะมัสมั่นเราอธิบายไปแล้วนะคะอันนี้กะใส่เลยลูกใส่หมดเลยเบลกล้าๆเลยลูกจ้าเบลเก่งมากเห็นไหมหน่อยนึงนิดนึงนิดนึงเก่งมากลูกเก่งมากลูกนิดนึงนิดนึงนิดนึงฟักทองแกงบวชใช่แม่มันต่างจากอย่างอื่นยังไงนะต่างทางเยอะอยู่จ้ะมันต่างเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะต้องใส่ไข่ด้วยฟักทองแกงบวชใส่ไข่ต้องใส่ไข่ด้วยต่างจากฟักทองแล้วก็แกงบวชถ้าบวชฟักทองเนี่ยมันจะหวานแหลมอ่ะเอาลูกชิมก่อนโอ้มะโอ้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 ค่ะ300คนแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราทำเรื่องมัสมั่นแกงแก้วตาเดี๋ยวขอสูตรในอินบ็อกซ์นะคะแต่ขอบอกว่า 3-4 ชั่วโมงมาแล้วอีกทีนึงอย่าหวานมากลูกไม่หวานครับเพราะว่าเราจะใส่กะทิลงไปซาออสเราทำเพิ่มวันนี้เรามีคนกินเป็นร้อยเลยค่ะเรามีกลุ่มสื่อนะคะกลุ่มพี่เบนอาปาเช่กลุ่มพี่อาแมนวัฒนยูแล้วก็กลุ่มพี่เบนใช่ไหมจะอยู่กับเราถ้าบวชฟักทองฟักทองจะแตกมันลอยหน้าจ้ะแต่แกงบวชไม่ใช่แล้วกันนะบวชฟักทองวันนี้เราทำแกงบวชฟักทองแกงบวชเอาฟักทองโอ้ยเดี๋ยวกันฟักทองแกงบวชอันนี้ต้องไปต้มไว้ก่อนจ้ะแล้วก็ใส่ไม่ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรนะด่างน้ำปูนไม่ต้องห้ามใส่น้ำปูนเพราะก็มันจะแข็งก็ได้แกงบวชก็ไม่แข็งอันนี้เรากำลังทำเมนูฟักทองแกงบวชนะคะมีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันแล้วมีใส่ไข่ด้วยให้ดูน้ำกะทิไม่แตกนะลูกจ้ะอย่าคนนะแค่เขี่ยเทคนิคเขี่ยโอ้สีสวยและชิมได้ยังยังแม่อันนี้จริงๆอ่ะรสชาติอ่ะใช้ได้แล้วขอโยนเกลืออีกนิดถ้าคนไม่กินไข่ไม่ต้องใส่ไข่ได้ไหมลูกก็จะกินบวชฟักทองถ้าฟักทองแกงบวชต้องใส่ไข่และไข่นี้มาจากไก่ของเราไก่ไข่ของไก่บ้านเราที่มีความสุขในทุกๆวันอันนี้ที่ซีเน่เก็บมามากวันนี้ซีเน่เพื่อนหมูปล่อยอะค่ะเอามาเลยค่ะถ้าเวลาตีก็มีคนบอกขอเป็นลูกมืออาจารย์ทองก้อนมาสมัครเลยลูกไข่เนี่ยอย่าตีละเอียดให้ตีหยาบตีหยาบคือตีประมาณเธอมีรายละเอียดทุกเม็ดเลยอ่ะขี้เกียจตีคือหยาบปึก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 อันนี้ไม่ใช่ไข่เจียวนะคะอันนี้พี่โอ๊ตทำให้ได้เธอลีลาเธอเยอะมากเลยด็อกเตอร์โอ๊ตนี่เธอทำอะไรฮะฝอยทองหรือไงฮะไม่ฟักทองแกงบวชต้องทำอย่างนี้เทคนิคอย่างนึงที่แบบเหรอค่ะดูให้ดีค่ะกล้องต้องไม่ดูหน้าคุณยายนะดูตรงนี้เลยอ่ะเทไข่ที่ตีไม่เยอะปึ๊บปึ๊บโถลูกรายละเอียดมันอยู่ที่ไอ้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนี่เองเนาะว้ามันก็ไม่คาวนะลูกเนาะอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ดูว่ามันไม่คาวหรอกนี่ตายตายท่านบุญรัตน์เห็นไข่ที่มันเป็นเส้นๆเห็นค่ะ400ราคาแล้วค่ะแล้วค่ะทุกคนรอกินค่ะลูกนี่ดูคุณยายคุณยายมาพร้อมถ้วยเลยค่ะนี่ไม่ใช่ถ้วยนะคะอันนี้จะทำให้เห็นว่าไม่ให้ร้อนค่ะคืออย่าสุกมากอ๋อไม่ให้สุกมากเหรอไม่ใช่ไข่อ่ะต้องไม่สุกมากถ้าสุกมากไข่มันจะแข็ง
นี่เขาไม่คนเลยนะคะอาจารย์ทองก้อนเขาไม่ได้คนเลยนะตั้งแต่ใส่ถ้วยหรอไม่แม่จะกินอย่างนี้แม่จะกินใส่ปากเลยไม่อยากให้แม่ใช้เยอะถ้าอย่างเงี้ยมันกว้างใส่ไปเยอะแม่ฉันเยอะเดี๋ยวฉันเปล่าแม่ไม่ได้เอาฟักทองใส่จานแม่เอาฟักทองใส่ช้อนแล้วแม่จะใส่ปากเลยดูสิแม่ลูกมันต้องทะเลาะกันก่อนที่จะกินอะไรอร่อยเนี่ยแหละแต่แปลกแปลกนะทำอะไรที่แบบไม่เคยขัดใจคุณแม่เลยนะคะจะทำอะไรจะทำน้ำตกหลีเปี๊ยะมันเพิ่มไปทีละภูเขาหลีผี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 หนุ่มกับอามหนุ่มกับอามนะเขาอยากเอาจานสีขาวมาให้ยายไม่ได้อ่ะมามาหลีผีไปหลีเปี๊ยะไปละชามดอกบัวด้วยจ้าจ้าแม้รายละเอียดนะดูดูโอ้โหเนี่ยนันทวันแม่ไข่ที่มันเป็นแล้วไอเนี้ยแม่เห็นไหมว่าลูกมันมีน้ำเยอะๆแล้วก็เนี่ย